คัญในการปกป้องบ้านเมืองและโปรดให้กรมทหารพรานม้าภูเขาที่7ได้ตั้งค่ายที่คุ้มแก้วเวียงเหนือซึ่งเป็นที่ตั้งของค่ายสุริยพงษ์ในปัจจุบันพระกรณียกิจด้านการเมืองการปกครองทรงจัดระเบียบการปกครองหัวเมืองต่างๆที่ขึ้นต่อเมืองน่านมีการชำระกฎหมายอาณาจักรหลักคำซึ่งโปรดให้มีการยกเลิกการไต่สวนคดีแบบโบราณและมีพระกรุณาให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตอันเป็นการลดอำนาจของพระองค์ลงเสียเพื่อให้มีการไต่สวนคดีแบบศาลสมัยใหม่ตามพระบรมราโชบายแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกำกับดูแลในการปกครองเมืองน่านในช่วงเปลี่ยนผ่านจากสมัยเก่าสู่สมัยใหม่ร่วมกับข้าหลวงประจำเมืองได้อย่างราบรื่นเป็นผลดีแม้ว่าการบางอย่างจะเป็นการลดพระอำนาจของพระองค์ที่มีแต่เดิมก็ตามพระกรณียกิจด้านการเมืองการปกครองที่สำคัญที่สุดคือความจงรักภักดีต่อพระราชวงศ์จักรีอย่างหาที่สุดมิได้แม้ในสมัยของพระองค์นั้นจักรวรรดินิยมตะวันตกจะได้พยายามเข้าแทรกแซงเพื่อที่จะให้อาณาจักรล้านนาตกเป็นรัฐในอารักขาของตนและด้วยความจงรักภักดีที่พระองค์มีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทำให้ราชอาณาจักรไทยมิต้องเสียดินแดนส่วนนี้ให้กับชาติตะวันตกการที่พระองค์สามารถรักษาดินแดนนครน่านให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกมาได้ถือเป็นพระกรณียกิจที่สำคัญที่สุดที่พระองค์ได้ฝากไว้กับแผ่นดินซึ่งทำให้พระองค์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเลื่อนยศฐานันดรศักดิ์ขึ้นเป็นพระเจ้านครน่านมีพระนามปรากฏตามสุพรรณบัตรว่าพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชกุลเชษฐมหันต์ชัยยะนันทบุรีมหาวงศาธิบดีสุจริตจารีราชานุภาวรักษ์วิบูลศักดิ์กิติไพศาลภูบาลบพิตรสถิตณนันทราชวงศ์พระเจ้านครน่านอันมีศักดิ์สูงสุดเหนือเจ้าผู้ครองนครน่านอนุสรณ์ที่แสดงถึงความจงรักภักดีของพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชที่มีต่อพระพุทธเจ้าหลวงคือหอพระไตรปิฎกวัดพระธาตุช้างคำทรงโปรดให้สร้างขึ้นถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตซึ่งเป็นประจักษ์พยานถึงความจงรักภักดีและแสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้งสองพระองค์พระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญต่างๆดังนี้คือตราช้างเผือกชั้นที่3เมื่อปีกุลพุทธศักราช2430ตรามงกุฎสยามชั้นที่1รศ116พุทธศักราช2440ตราทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษรศ120พุทธศักราช2444ตราช้างเผือกชั้นที่2รศ120พุทธศักราช2444ตราปฐมจุลจอมเกล้ารศ122พุทธศักราช2446เหรียญจักรพรรดิมาลาเหรียญรัชดาพิเศษมาลาเหรียญประพาสมาลาเหรียญทวีทาพิเศษเหรียญรัชมงคลเหรียญรัชมังคลาพิเศษและได้รับพระราชทานเครื่องยศคือสังเลี่ยมทองคำหนึ่งหีบหมากไม้แดงหุ้มทองคำหนึ่งกากระบอกทองคำหนึ่งกระบี่ฝักทองคำศีรษะนาคลงยาหนึ่งนอกจากนี้ยังได้รับพระราชทานสิ่งของสำหรับพระเกียรติยศอีกหลายอย่างมีชดาเป็นต้นพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชมีชายา7คนคือชายาที่1แม่เจ้ายอดล่ามีบุตรธิดารวม13คนชายาที่2แม่เจ้าคำปลิวมีบุตร4คนชายาที่3แม่เจ้าจอมแฟงมีบุตรธิดารวม3คนชายาที่4แม่เจ้าคำเกี้ยวมีธิดา2คนชายาที่5แม่เจ้ายอดล่ามีบุตรธิดารวม7คนชายาที่6นางสีคำมีบุตรธิดารวม7คนหนึ่งในจำนวนนั้นคือเจ้านางสีพรหมมาซึ่งรับราชการเป็นคุณข้าหลวงในสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี
พระบรมราชินีนาถภายหลังได้เสกสมรสกับหม่อมเจ้าสิทธิพรกฤษฎากรชายาที่7นางบัวมีบุตร7คนพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชทรงปกครองนครน่านด้วยความสงบสุขร่มเย็นเป็นเวลา25ปีเศษและถึงแก่พิลาลัยในปีพุทธศักราช2461รวมพระชนมายุ87พรรษา2เดือน28วัน